สวนกสิกรรมที่ราชธานีอโศกนะคะก็จะมีสวนใหม่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใหม่นะคะเมื่อก่อนนั้นก็จะเป็นนาลันกราบค่ะก็จะมีการวางผังเรียกว่ามีการวางแผนกันอย่างดีนะคะวันนี้ค่ะในงานมหาปรนนาครั้งที่42 6 พฤศจิกายน 2567 ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปพบกับท่านสมณะถากบุญนะคะหนึ่งในทีมงานที่วางแผนผังการจัดการสวนแห่งนี้ค่ะก็หลายคนถามว่าทำไมถึงชื่อลานกราบคือในอดีตเนี่ยเราเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับเป็นลานกราบสมเด็จปู่วิชิตอวิชานะก็เตรียมไว้ถึง30ไร่นะโดยพื้นที่ลานกราบตั้งแต่สวนป้ามิมี่เนี่ยยาวไปถึงเรือเหลืองหลวงพ่อฟ้าไทยเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่20ไร่นะแล้วก็จากประปาเนี่ยยาวไปสวนทำกินอันนั้นอีก10ไร่เพราะนั้นตรงนี้ลานกราบตรงนี้จะมีพื้นที่ใหญ่ถึง30ไร่นะเอาไว้ให้คนกราบเหมือนกันแต่พระสมเด็จปู่ไม่ได้อุบัติขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำเป็นแปลงนามั่งเป็นอะไรต่อมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เห็นจุดหนึ่งก็คือเด็กนักเรียนเราเนี่ยจะต้องออกไปทำการเกษตรนอกพื้นที่เยอะเกินไปเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยให้เด็กอยู่ในวัดดีกว่าหาพื้นที่ในวัดอะไรลักษณะเนี้ยแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ระบบน้ำโอเคระบบไฟโอเคอะไรโอเคหมดงี้ไงก็เลยจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ก็ทำเป็นร่องนะทำเป็นร่องก็เอาแบคโฮนี่แหละขุดเป็นร่องนะก็ร่องหนึ่งอ่ะ5ร่องแรกเนี่ยจะมีความกว้าง6เมตร50นะพอร่องที่6 7 8 9 10 11เนี่ยก็จะร่องหนึ่งก็ประมาณ8เมตร10เมตรสลับกันไปนะแล้วก็ความยาวของร่องเนี่ยร่องหนึ่งก็ประมาณ180เมตรนะแล้วก็ความกว้างก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนั่นพื้นที่ของแปลงกสิกรรมที่มีพื้นที่11ร่องเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วก็คือร่องละไร่นะว่างั้นแปลงละไร่ก็มีพื้นที่ประมาณ11ไร่พื้นที่รวมเฉพาะส่วนนี้จริงๆอ่ะมันก็ประมาณ13ไร่แหละแต่มันรวมร่องรวมคูรวมอะไรไปด้วยรวมถนนรวมอะไรไปด้วยก็จะจัดสรรไปนะของหลวงพ่อเด่นนี่ก็จะมีประมาณ3ไร่อะไรเงี้ยนะบ่อผําป้ามิมี่มีประมาณ4ไร่นะตรงนี้ก็ประมาณ13 14ไร่หลวงพ่อฟ้าไทยเอกอะไรไปอีกอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของแปลงเนี้ยนะแปลงที่เราถมซึ่งจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยบริเวณทั้งหมด30ไร่เนี่ยเป็นร่องน้ำลึกตรงที่เรายืนเนี่ยประมาณ4เมตรที่เราถมขึ้นมาเนี่ยนะทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยใช้รถหลายหมื่นรถในการถมดินแปลงเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพราะนั้นตรงนี้เราก็พอเรามีแปลงกสิกรรมเนี้ยคุณปะไฟพรซึ่งมีความพร้อมในการเตรียมหน่อกล้วยไว้เวลาน้ำจะท่วมก็เลยทำใส่แพไว้ถึง800หน่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพอน้ำไม่ท่วมแล้วก็เอาเลยทีเนี้ยทั้งรถไถรูปรถแบ็คโคจัดสรรเตรียมอะไรต่อมีอะไรนะก็ทั้งหมดก็จะเรียบร้อยนะส่วนแปลงแรกเนี่ยแปลงแรกจะพิเศษนิดนึงแปลงแรกจะเป็นบ่อผําของหลวงพ่อเด่นนะจะเป็นบ่อผําหลวงพ่อเด่นกว้าง60เมตรเอ้ยยาว60เมตรแปลงนึงแล้วก็100เมตรอีกแปลงนึงอันนี้จะเป็นบ่อผําหลวงพ่อเด่นนะส่วนที่เหลือแปลงที่2แปลงที่3เนี่ยก็จะเป็นมะเขือเทศนะแปลงที่4นี่จะเป็นถั่วนะถั่วพุ่มแปลงที่5 6 7 8ก็จะเป็นแล้วก็10 11เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยเป็นมะกอเป็นพริกเป็นมะเขืออะไรสลับกันไปส่วนแปลงที่9นี่จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นถั่วฝักยาวว่างั้นเถอะนะกับอัญชันอันนี้ก็เตรียมเอาไว้สำเร็จสำหรับ11แปลงนะซึ่งก็มีศิกมาศผาแก้วกับป่าไฟพรนะเป็นแม่งานดูแลในส่วนนี้ที่วัดขึ้นร้านไว้เนี่ยใช่อันนี้ขึ้นร้านไว้ก็คือจะให้ถั่วฝักยาวปีนกระดอกอัญชันปีนทำเอาไว้ทำไมกสิกรรมบ้านลาดถึงทำแบบขนาดมหึมาแล้วจัดเป็นระบบอย่างนี้หรอคะคือเราเคยเข็ดกับการที่บางทีถ้าแปลงมันเล็กแปลงมันเล็กเนี่ยรถมันเข้ายากมันเหนื่อยมากเลยนะขนปุ๋ยคนอะไรในบางทีเนี่ยกับ2ก็คือถ้าแปลงไม่มีร่องน้ำเนี่ยไม่มีไส้ไก่เนี่ยนะเวลาฝนตกลงมาแล้วมันหึมเพราะดินที่นี่เป็นดินเหนียวนะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ประวัติแล้วว่าอะไรที่มันทำให้เราเหนื่อยมั่งก็เลยยอมจัดสรรที่ดินแปลงเนี้ยนะตอนที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นแปลงนาแปลงอะไรไม่ได้ใช้ไงนะแต่ว่าถ้าเราเปิดงานตรงนี้เนี่ยเด็กนักเรียนของเราก็ไม่ต้องไปสวนข้างนอกไม่ต้องไปค้ำกลางไม่ต้องไปอะไรก็มาลงตรงนี้ซะใกล้ๆอยู่ในวัดอยู่ในโรงเรียนของเขาเองอะไรลักษณะเนี้ยคำถามว่าไม่กลัวน้ำท่วมหรอท่วมแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกนะแปลงนี้ท่วมล้านเปอร์เซ็นต์อะไรทำนองเนี้ยนะถ้ามันมาโดยปกติของมันเป็นความปกติที่ต้องท่วมเราก็เลยต้องปลูกพืชที่มันอายุสั้นที่มันเก็บเกี่ยวได้ทันนะแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมพวกนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยในที่สุดปีหน้าเราก็ลุยกันใหม่เราจะได้มีกิจกรรมไงว่าพอมหาปวนาทีนึงก็เอาพี่น้องมาลงแปลงนี้เอาพี่น้องมาลงแปลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จัดสรรความลงตัวไปเรื่อยๆสำหรับ
งานกสิกรรมในโซนส่วนนี้ว่างั้นเถอะท่านคิดว่าต่อไปเนี่ยอาหารจะสำคัญมากขนาดไหนคะโอ้แน่นอนนะยิ่งวันนี้ผลเลือกตั้งทำได้เป็นมาดีเนี่ยโอ้โหงานนี้เราวุ่นวายแน่เลยเนี่ยนะแล้วมันจะแหลกละเอียดมันจะอะไรกันยังไงขนาดไหนเราไม่รู้แล้วล่ะตอนนี้แต่ว่าเราดูแล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติเหตุการณ์โลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกว่าอัตราขาลงนะแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยอุณหภูมิโลกมันก็อย่างว่าพอมันร้อนขึ้นความหนาวก็จะลดลงต่อไปเนี้ยจำไว้เลยนะว่าผักฤดูหนาวเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลผลิตนะมันจะไม่หอนะเพราะมันจะไม่หนาวเนี่ยเพราะนั้นเวลาหนาวเนี่ยมันจะหนาวแค่ประมาณวัน2วันแล้วก็จะเลิกหนาวเพราะนั้นตรงนี้แหละไอ้พืชฤดูหนาวนี่มันจะยากขึ้นเราก็ต้องเล่นพวกเนี้ยพวกกล้วยเอ้ยพวกมะละกอเอ้ยพวกอะไรที่มันแบบเจโตอ่ะนะมันอะไรที่มันพิถีพิถันต้องใช้เวลามากเกินไปปลูก3เดือนกิน3วันอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทําให้เราเหนื่อยพอสมควรงั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าวิกฤตโลกกับสิ่งที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับกล้วยกับมะละกอเนี่ยอะไรที่มันจะลงตัวสำหรับเรามากที่สุดว่างั้นเถอะอาหารเป็นหนึ่งในโลกใช่อาหารเป็นหนึ่งจริงๆนะทั้งพุทธเจ้าทั้งพ่อก็สอนเรามาแล้วเราก็ทำมันเป็นรูปธรรมนั่นเองนั้นกล้วยปีนี้ก็ลงกล้วยนี่ประมาณ 1,000 ต้น 1,080 ต้นนะมะละกอนี่ 1,600 ต้นนะแปลงเนี้ยนะส่วนไอ้มะเขือเทศนี่ก็ 2,000 กว่านะมันก็ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็คิดว่าแปลงนี้ก็น่าจะเป็นแปลงที่ผลิตอาหารไว้ส่งให้กับทัพหน้าที่ไปชุมนุมไงนะทัพหน้าไปชุมนุมไม่มีเวลามาทำกสิกรรมเราทำแทนเลยแล้วพอเราได้ผลผลิตเราส่งให้ทัพหน้าใช่ไหมเราเป็นทัพหลวงเนี่ยเราก็ทำผลผลิตทางเกษตรให้กับพี่ๆที่เขาออกไปชุมนุมว่างั้นเถอะโอเคนะสาธุ